สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นภาพที่ได้จากวัดที่ท่านบวชสมัยอยุธยาข้อมูลว่าศิลปินยุคนั้นวาดไว้ครั้งถวายพระศพพระเจ้าเอกทัตพระมหากษัตริย์แห่งอยุธยาสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีอนุสาวรีย์เยอะที่สุดท่านเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้กอบกู้ชาติไทยโดยท่านได้ตีฝ่าวงล้อมออกจากกรุงศรีอยุธยาและได้รวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรีแล้วจึงยกทัพกลับไปตีทัพพม่าที่กรุงศรีอยุธยาจนทัพพม่าแตกพ่ายไปและรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าภายใน7 เดือนหลังกอบกู้อยุธยากลับคืนได้แล้วพระองค์ทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายอย่างมากยากที่จะซ่อมแซมเมืองเพื่อรับศึกทัพพม่าทันจึงได้ย้ายเมืองมาอยู่กรุงธนบุรีซึ่งเป็นเมืองที่มีชัยภูมิดีติดปากแม่น้ำหลายทางสามารถตั้งทัพเรือรับข้าศึกได้ง่ายจากนั้นท่านได้ขยายอาณาเขตโดยยกทัพไปตีเมืองต่างๆเช่นเมืองเวียงจันทร์และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวงและยกทัพเรือไปตีหัวเมืองทางใต้ขยายอาณาเขตได้กว้างขวางถือเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระบารมีและมีความสามารถอย่างมากนี่เป็นรูปถ่ายพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับที่ผู้นับถือนะครับได้ทำไว้บูชากันนะครับวันนี้ก็พามาชมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ